สนับสนุนโดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นซันโวคือคำที่ใช้เรียกรถมอเตอร์ไซค์ที่มีขนาดใหญ่กว่ารถมอเตอร์ไซค์ทั่วไปหรือที่เรียกจนติดปากว่า4สูบขนาดของมอเตอร์ไซค์ที่มีขนาดใหญ่ในที่นี้นั่นก็คือขนาดของเครื่องยนต์เฟรมล้อและยางของรถรถที่เรียกว่าบิ๊กไบค์จะมีความจุของเครื่องยนต์ตั้งแต่250ซีซีขึ้นไปจนถึง 2,400 ซีซีซึ่งในแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อนั้นก็จะมีรูปแบบของเครื่องยนต์และระบบส่งกำลังที่แตกต่างกันออกไปซึ่งจะมีตั้งแต่สูบเดี่ยวถึง6สูบและจัดวางอยู่ในรูปแบบของสูบเรียงและสูบตัว Vอย่างที่บอกกันไปครับวันนี้สิงห์สปอร์ตของเราจะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับบิ๊กไบค์ครับและถ้าพูดถึงบิ๊กไบค์เนี่ยเราต้องไปคุยกับคนคนนี้ครับเขาได้รับการขนานนามว่าเป็นไอดอลในวงการบิ๊กไบค์ครับและตอนนี้เขานั่งอยู่กับผมตรงนี้แล้วครับเราไปรู้จักเขากันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เอช่วยแนะนำตัวกับผู้ชมรายการสิงห์สปอร์ตหน่อยครับอัครกิจวรโรจน์เจริญเดชครับหรือว่าชื่อในวงการคือเบนซ์เรซซิ่งครับผมตอนนี้คุณเบนซ์ทำอะไรอยู่บ้างครับก็ตอนนี้ก็มีเป็นจัดงานแข่งครับแล้วก็เปิดร้านมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์แล้วก็เป็นนักแข่งด้วยครับเป็นนักแข่งด้วยใช่ฮะคุณแม่งแข่งอะไรอยู่ตอนนี้จริงๆถ้าเป็นบิ๊กไบค์แข่งทุกรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นแบบว่าเซอร์กิตทางโค้งหรือว่าจะเป็นแร็คทางตรงเนี่ยก็เอาหมดเลยทุกประเภทใช่ฮะเอาจุดเริ่มต้นในการสนใจเรื่องราวของมอเตอร์ไซค์ก่อนครับเริ่มต้นยังไงครับจริงๆก็คือว่าศึกษามาตั้งแต่สมัยเรียนปวช.แล้วก็คือแบบเราอาจจะเล่นแบบแนวรถยนต์รถซิ่งมาก่อนแล้วเราก็แบบว่าจริงๆแบบว่าชื่นชอบมาตั้งแต่เด็กๆแล้วแต่ว่าเราไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงแล้วก็เปิดเว็บไซต์ดูก่อนว่าแบบเอ๊ะแบบว่าบิ๊กไบค์เนี่ยมันคือยังไงราคาเท่าไหร่รุ่นไหนอะไรยังไงดีครับแล้วก็เปิดเว็บดูเรื่อยๆจนเราแบบว่าตัดสินใจซื้อมา1คันฮะเป็นคันแรกซึ่งแบบราคาหลักหมื่นเป็นรถ400ซีซีซีใช่ครับรุ่นอะไรฮะตอนนั้นอันนั้นเป็น Honda VFR 400ใช่ครับหรือว่าเรียกกันว่า NC 30ครับผมตอนนั้นคือได้ข่าวว่าคือซื้อด้วยความชอบส่วนตัวเลยก็คือไม่รู้ข้อมูลเลยว่ารถดีไม่ดีเรารู้ไม่เป็นอ่ะแต่ตอนนั้นมีตังค์ก็มีประมาณนึงก็คือเราก็แบบคิดว่าเอ้ยบางทีรถเราอาจจะยอมบางทีมี 50,000 70,000 เรายอมซื้อแพงเพื่อที่จะแบบว่าคงไม่ต้องซ่อมมั้งแต่สุดท้ายก็ซ่อมอยู่ดีคือแบบว่าเป็นประสบการณ์เราครับผมครับให้พูดถึงกระแสเรื่องราวของมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์หน่อยเมื่อก่อนกับตอนนี้จริงๆการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างทุกวันนี้ต้องบอกว่ามันซื้อกันง่ายขึ้นเยอะเพราะว่ามันมีไฟแนนซ์มารองรับ คือสมัยก่อนเนี่ยก็คือจะเป็นรถเป็นอินวอยซ์ก็คือจะมาเป็นชิ้นส่วนประกอบขึ้นมาคือราคาก็ค่อนข้างจะแพงคือคนที่จะขี่จริงๆอ่ะก็คือว่าแบบต้องมีเงินในระดับนึงแล้วก็ต้องใจรักจริงๆด้วยใช่ต้องมีระดับนึงเพราะว่ามันไม่มีจัดไฟแนนซ์หรอกคือต้องซื้อสดเลยทะเบียนก็ไม่มีคันนึง 200,000 300,000 อย่างเงี้ยแต่ทุกวันเนี้ยก็ออกได้ง่ายขึ้นแล้วก็ดาวน์ 10% 20% มีคนค้ำออกหลักหมื่นเราก็ได้ขี่กันแล้วครับครับผมแล้วเป็นยังไงบ้างความกระแสความนิยมล่ะจากเมื่อก่อนสมัยที่คุณเบนซ์เนี่ยเริ่มขี่มอเตอร์ไซค์ใหม่ๆกับตอนนี้ครับต้องยอมรับว่าชั่วโมงเนี้ยบิ๊กไบค์เนี่ยบูมมากคือเราจะติดไฟแดงที่ไหนเมื่อไหร่เนี่ยต้องมีโผล่มาแน่นอนซึ่งแน่นอนว่าพอคนขี่เยอะเนี่ยอุบัติเหตุก็เยอะตามซึ่งจริงๆการขี่พวกนี้เราก็ควรจะศึกษาให้ดีแล้วก็มีสติอยู่ตลอดเวลาในการขี่ครับตอนที่เริ่มสนใจฮะอย่างที่บอกตอนแรกก็คือสนใจเรื่องของเครื่องยนต์ก่อนใช่ไหมถ้าอย่างนั้นใช่ก็คือว่า
หลักๆคือชอบเสียงของมันบิ๊กไบค์เสียงมันแบบเป็นมีเสน่ห์สี่สูบวิ่งผ่านมาเนี่ยใครก็ต้องหันไปมองแน่นอนรอแบบว่าเนี่ยหลิวเจ้าหัวมาอารมณ์ประมาณอย่างนั้นครับแล้วเลือดกำเดาไหลเลยใช่ไหมอยากขี่เลยแล้วเริ่มมาศึกษาจริงจังเมื่อไหร่ครับก็คือซื้อมาคันแรกปุ๊บผมก็ไปลงแข่งเลยไปแดกที่คลอง5เลยเราก็ลองผิดถูกออกตัวเป็นบ้างไม่เป็นบ้างล้อจะไลท์ล้อฟรีเราก็ได้ไปศึกษาแบบว่าถามพวกพี่ๆเขาขี่ว่าเออเขาขี่กันยังไงออกตัวยังไงแล้วเราก็ชอบที่จะศึกษาเองอยู่แล้วแล้วก็เวลามาทํารถโมดิฟายแล้วก็ซ่อมเองพังเองสุดท้ายก็ทําไม่ได้ก็ไปส่งช่างแล้วก็อาศัยเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาเรื่อยนอกจากเรื่องราวของการไปแข่งแล้วตัวเองก็ยังโมดิฟายเองด้วยใช่ครับใช่ครับก็คือทำเองหมดเลยประกอบทั้งคันเนี่ยมาเป็นชิ้นๆเนี่ยสามารถประกอบขึ้นเรือเข้าประกอบออกใช่ภายในคืนเดียวเนี่ยเช้ามาขี่ได้เลยโอ้โหเรียนช่างโดนมาปะเนี่ยเรียนบริหารมาจริงๆก็นึกอยากเรียนกันถ้าเกิดว่าตอนนั้นเราได้เรียนเราอาจจะแบบมีข้อมูลอะไรได้เยอะขึ้นมีมอเตอร์ไซค์ยี่ห้อเบนซ์ออกมาแล้วอาจจะประมาณอย่างนั้นครับจากตอนนั้นถึงตอนนี้ประสบการณ์ในเรื่องราวของมอเตอร์ไซค์ในกี่ปีได้แล้วปีนี้ย่างเข้าสู่ปีที่11แล้วครับปีที่11เพราะว่าผมอาจจะเริ่มเร็วด้วยตั้งแต่อายุประมาณ18 19ประมาณนั้นครับเดี๋ยวจะไปบวกลบจะกลายเป็นแก่ซะละแล้วที่ผ่านมาเนี่ยไปแข่งอะไรมาบ้างก็ช่วงเริ่มขี่ใหม่ๆแข่งหมดเลยทุกเดือนเลยเสาร์งานนึงอาทิตย์งานนึงก็มีก็คือเก็บเกี่ยวประสบการณ์ฝึกซ้อมมาเรื่อยๆก็มีโอกาสได้ไปแข่งที่เมืองนอกก็มีบ้างไปที่ไหนมาบ้างไปที่มาเลเซียสนามเซปังก็ไปที่จีนอะไรพวกเนี้ยครับอันนี้แข่งในประเภทอะไรเป็นเซอร์กิตครับทางโค้งใช่ครับอันนี้คือในสนามอย่างเดียวข้างนอกไม่มีนะข้างนอกก็เป็นขี่เล่นๆกับเพื่อนๆน้องๆไปขี่เที่ยวไปอะไรกันฮะอยากให้คุณเบนซ์เนี่ยพูดถึงกระแสเรื่องของบิ๊กไบค์เนี่ยตั้งแต่ตอนที่คุณเพ้นเนี่ยได้รู้จักใหม่ๆกับตอนนี้ในบ้านเรามันเป็นยังไงบ้างก็คือต้องบอกเลยว่าทุกวันนี้มันกว้างมากคือมันแพร่หลายคือใครๆก็สามารถที่จะซื้อขี่ได้อย่างสมัยก่อนเนี่ยคือจะหารถคันนึงนี่แบบยากนะต้องใจรักจริงๆก็คือว่าต้องดูว่าแบบจะมายังไงใครประกอบหาซื้อที่ไหนซ่อมที่ไหนยังไงก็คือแบบจะมีแบบแค่เฉพาะกลุ่มจริงๆต้องคนที่แบบใจรักและศึกษาแต่ทุกวันนี้มันก็เปลี่ยนไปเยอะคือคิดว่าแบบเหมือนจะเป็นเรื่องปกติไปแล้วคือบิ๊กไบค์เนี่ยเราไปที่ไหนก็เจอติดไฟแดงที่ไหนก็เจอแต่ว่าอย่างสังคมก็อาจจะเปลี่ยนไปสมัยก่อนคนขี่บิ๊กไบค์ก็อาจจะดูแบบน่ากลัวนะเขามีระเบียบวินัยรู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกวันนี้ก็คือเรามีเงินก็ซื้อขี่ก็คือเรารักเราก็ชอบแต่ว่าอาจจะแบบเรื่องน้ำใจบนถนนหรือการทักทายอะไรก็อาจจะเปลี่ยนไปเพราะว่ามันกว้างขึ้นเยอะสมัยก่อนอาจจะรู้จักกันหมดแค่คนไม่กลุ่มเล็กๆไม่เยอะเท่าไหร่เฉพาะกลุ่มชายแล้วครับจากครั้งแรกที่ได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านหน้าไปใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะตัดสินใจในการมีมอเตอร์ไซค์คันแรกจริงๆชอบมาตั้งแต่ที่จำความได้ชอบตั้งแต่เด็กๆมากเลยคือแบบว่าชอบเสียงเครื่องยนต์อยู่แล้วชอบมอเตอร์ไซค์แต่ว่าที่บ้านเนี่ยคือไม่เอาเลยไม่ให้เลยห้ามเลยทุกวันนี้ก็เขาก็ยังไม่อยากให้ขี่อยู่ดีถึงแม้ว่าเราจะแบบเน้นแข่งเน้นอะไรไปเขาก็ยังดูว่ามันอันตรายก็คือชอบตั้งแต่เด็กผ่านร้านมอเตอร์ไซค์ผ่านอะไรแล้วก็แบบให้แม่จอดแวะดูให้หน่อยชอบเราขี่ไม่ได้ขัดเราตัวเล็กอะไรก็ขอให้ได้ดูพอโตมาเราก็เลยแบบเริ่มมันอาจจะดูไกลตัวเราจะเริ่มต้นยังไงเราก็ไม่รู้ไงแล้วก็สุดท้ายก็คือมาศึกษาดูเน็ตก็เอาวะต้องลองทำตามความฝันสักทีแล้วตอนซื้อมาเนี่ยที่บ้านว่ายังไงบ้างที่บ้านไม่รู้แอบซื้ออ๋อเราไปจอดไหนครับก็ไปจอดไว้ที่หอสมัยเรียนที่มหาลัยเงี้ยก็จอดที่หอก็แบบเราก็แบบมีปัญหากันอยู่พักนึงจนเขาแบบก็ยอมรับก็คือเราซื้อมาแล้วอ่ะทำไงเราแอบซื้อมาก็คือเราชอบเราก็บอกเขาตรงๆว่าเราชอบแล้วก็ไม่ผิดหวังที่เราเริ่มต้นในวันนั้นเอาละฮะได้พูดคุยกับคุณเบนซ์กับเรื่องราวของมอเตอร์ไซค์ไปพอสมควรแล้วครับความน่าสนใจยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ครับช่วงหน้าครับเราจะไปพูดถึงเรื่องราวของการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ของคุณเบนซ์ครับน่าสนใจครับพักเบรกสักครู่นึงครับWe'll be right back.
สนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นซันโว